ผู้ที่ฝึกบวชเรียกว่าอุบาสกที่ก็มาบวชต้องอยู่นี่กับพระอยู่ให้ดูแลพระรู้จักถวายของพระรู้จักเรื่องพระเป็นอยู่โดยวิธีใดให้คุ้นเคยให้รู้จักเสียก่อนให้ฝึกหัดการเย็บผ้าการย่อผ้าการรักษาผ้าการรักษาบาตรสารพัดอย่างอีวอนมิตรบาทเสนาสนะเทศัตที่พระอาศัยท่านทำอย่างไรอยู่เราจะมาอยู่นานๆเพื่อจะรู้จักว่าท่านทำอะไรเป็นอย่างไรเมื่อเราเห็นชัดแล้วที่เนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยนะเราก็ตั้งใจชอบแล้วอยู่แล้วก็ตั้งใจอยู่อันนี้จริงๆเป็นเหตุการณ์ทุกประการการทุกประการที่มาทำการบวชเนี่ยการมาย่อจีวรมาทำจียอนมาดำรงบาตรมาฝึกอยู่เนี่ยพระเจ้าประสงค์นี่ให้ได้ได้วิสวาสมาให้ฉันได้ได้อะไรมาให้ฉันในสงฆ์เลยอย่างดีเลยเป็นอย่างดีเลยไม่เหมือนคนอื่นเขาเรียกว่าการทุกขราเมื่อการทุกขราเสร็จแล้วฝึกเป็นวานาติวสุขถวายของก็เป็นเนี่ยกระปิ่นของก็เป็นเนี่ยอะไรก็เป็นแน่ต่อไปก็เอื้อมเข้าไปนะหมดผ้าหมดฝาเป็นเนรจะได้เอาบาตรใส่มือให้จะได้ห่มผ้าเรียบร้อยเข้าบิณฑบาตผมผ้าเข้าบิณฑบาตในบ้านผ้านี่ก็เป็นผ้าเนี่ยมันเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าลองดิพรุ่งนี้ผมออกไปละโยมนกเลยจากตรงนี้พระวินาบาทเนี่ยก็เรียกว่าเขาจักวาดให้สบายง่ายให้เข้าสุขด้วยนี่ก็ไหว้แล้วด้วยสารพัดอย่างคนทั้งเท่าแก่ๆเนี่ยหัวหงอกหัวขาวแล้วนะจะต้องไหว้เพราะอะไรนี่อำนาจของอาตาสารพัดนี้ภาษาสารพัดเนี่ยเป็นอำนาจที่สุดถ้าหากว่าเอาใช้ไปถูกทางเสียผลคนตามบ้านไปหกเสียผลเป็นว่าเลยไปเข้าบ้านทีนี้ก็มาว่าทั้งนั้นทีนี้ถ้าเราบวชมีครูบาอาจารย์อะไรหนึ่งก็เป็นคนดีเป็นผู้มีจัญญาเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าของเราแล้วผ่านฝากนี้อันนี้เราอยากเอากันคือเนี่ยถ้าเราห่มผ้านะย่อมฝาดไปแล้วเนี่ยจะมีคนเคารพบูชาอะไรอะไรเขาน้อมไหว้ทุกสิ่งสารพัดให้เรารู้จักอย่างนี้อันนี้เป็นอำนาจธงชัยของพระพุทธเจ้าของพระราษฎร์อย่างนั้นเธอทั้งหลายกระบวนกระมาเนี่ยก็ต้องห่มผ้าตาแล้วก็เนี่ยให้สะดุดสังเวชซึ่งจะบวชคราวเดียว9วัน10วัน20วันก็ตามเองเลยให้ประกันตั้งสนใจดีทีนี้การบวชการบรรพชาในพระพุทธศาสนานี้ไอ้คำสอนอย่างอื่นมันมากมายที่สุดหลายอย่างแต่ว่าคำสอนในวันนี้เฉพาะวันนี้เฉพาะการบรรพชาในวันนี้นะไม่มากทำตามพระโบราณอาจารย์ของท่านขับไว้ให้เราบวชให้เราเรียนกรรมฐานเช่นว่ากรรมฐานทั้ง5คือเกสาโลมานะขาตันตาตาโจรถ้าพูดแล้วมันเป็นของเล่นๆถ้าเราพิจารณาแล้วเป็นของลึกซึ้งมากทีเดียวจะเรียนกรรมฐานกรรมฐานคือเกพระเกสาพระโทมาพระนาขาพระทันตาพระตะโจทั้ง5คือกันเนี่ยอย่างเนี่ยคือผมขนเล็บฟันหนังถ้ากรรมฐานนี่เกิดแล้วพร้อมที่เราเกิดมามีกรรมฐานแล้วแต่เราไม่รู้จักจำเป็นจะต้องเรียนมูลกรรมฐานคือเป็นปากคือเป็นทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเดินตรงไปถ่อปฏิปานนี่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองท่านเรียนมูลกรรมฐานเรียนมูลกรรมฐานเอากรรมฐานนี่ไปพิจารณาอาศัยนั้น
ฉะนั้นพวกเธอจงเรียนพระกรรมฐานแบบนี้โดยภาษามคตถ้าไม่เคยรู้จักผมนั่นแหละไม่รู้จักผมไม่รู้จักขนไม่รู้จักเพชรไม่รู้จักฟันไม่รู้จักหนังบางคนมาเขามีอยู่จะเรียนไปทำไมเนาะใครๆก็รู้จักคนไม่รู้จักไม่รู้จักผมไม่รู้จักขนไม่เห็นไม่เห็นผมจะของตามความเป็นจริงไม่เห็นขนตามความเป็นจริงไม่เห็นเล็บตามความเป็นจริงไม่เห็นฟันตามความเป็นจริงไม่เห็นหนังตามความเป็นจริงแต่มันก็พี่พระกรรมฐานตัวเชิงใครจะเห็นตัวเฉยอย่างนั้นใครไม่เห็นก็ตัวเชิงสมกับพระกรรมฐานไอ้ความเป็นจริงทำไมต้องมาเห็นนี่ผมเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ความเป็นจริงที่เกิดของผมเนี่ยมันก็น่าอุจจาระเหมือนกันเนี่ยมันเกิดมาจากหนังมันดูดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองนี่เป็นอาหารมันเกิดมาเป็นผมขนนี่ก็เหมือนกันผมขนเล็บเล็บนี่ก็เหมือนกันสิ่งทั้ง5ประการเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่น่าจะสดใสแอพวกเราไม่เคยเห็นเนี่ยที่เขาแต่งทุกวันนี่เขาแต่งที่มันคล่องแต่งที่ว่ามันไม่ดีแต่งที่ว่ามันไม่สวยแต่งที่ว่ามันไม่ถูกต้องอย่างเขาแต่งครบทุกวันเห็นไหมตรงนั้นแหละตรงมันไม่สวยแน่นอนแหละมันสกปรกมากที่สุดละนี่เขาจึงเป็นแต่งเพื่อให้มันดีนะหลงว่าผมมันสวยงดงามสารพัดอย่างนี่ผมของฉันก็สวยคุณชอบไหมชอบไอ้ความจริงผมเนี่ยน่ะมันจะสวยอะไรไหมไม่มีเรื่องสวยครับมันจะสะอาดไหมไม่มีเรื่องจะสะอาดแกงขี้เหล็กหรือแกงกระม้าขึ้นเอาจับผมมาขบวดขบวดจะทิ้งไปในหม้อแกงนั่นน่ะใครจะฉันนะนี่ดูสิหรือเอาขบวดขบวดทิ้งไประหว่างทางใครจะหยิบเอาไหมหนังนี่ถกออกมาไปทิ้งในทางถนนใครจะไปวิทบาทพรุ่งนี้ใครจะไปหยิบเอาไหมนี่มีคือความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วมาแต่งผมขนเล็บฟันหนังขึ้นให้มันสวยสะอาดหลงพวกเรานี่จึงเป็นคนหลงไม่รู้จักผมตามความจริงไม่รู้จักขนตามความจริงไม่รู้จักเล็บไม่รู้จักฟันตามความจริงไม่รู้จักหนังตามความเป็นจริงมีฉะนั้นเมื่อมาบวชจะยกสิ่งห้าอย่างนี้ขึ้นมาผมนี่มันไม่สวยขนก็ไม่สวยเล็บมันก็ไม่สวยฟันมันก็ไม่หนังนี่มันก็ไม่สวยจะสวยอะไรนะแต่ว่าเขาเอาแป้งเอาอะไรไปปะเข้าไปแล้วมันสวยนี่นะนี่ก็เพราะเราหลงฉะนั้นเราจึงหลงกันไม่เห็นไม่เห็นพระอะไรทั้งหลายมันปกปิดพระไว้พระไม่โผล่ขึ้นมาเราก็ไม่เห็นอยู่นะนี่ฉะนั้นแต่จริงมาทำการสอนเนี่ยมันแจ้งสาธิตเนี่ยมันแจ้งขาวสะอาดเกสาโรมาหน้าขาตันตาตาโจมันเป็นอะไรมันอย่างไรไหมให้เราชัดอันนี้เราก็เอาไปคิดดูก็ได้ไปพิจารณาดูในกรรมฐานทั้ง5ประการอภิญญาตุเกสาและปนังดูมานะคะกันตาตะโจนั้นเป็นไงมั้ยมิตรีโอติโยที่หุ้มอยู่ในร่างกายของเรานี่นะแล้วพอมันหุ้มร่างกายแล้วมันก็หุ้มทุกสิ่งสารพัดให้เรามองเห็นถ้าเราไปฉีกหนังออกไปอยู่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยฉีกหนังออกสิทุกคนเอาฉีกหนังมาดูที่นั่งดูสิเอาแต่เนื้อหุ้มกระดูกไว้เอาหนังออกดูสิเนรน้อยจะวิ่งลงโบสถ์อย่างนี้แหละมันไปอยู่หรอกลองดูสินี่มันชี้ไว้ตรงไหนนะนี่เกชาโลมาสาธันตาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยให้ดูไปถึงที่สุดมันนะมันไม่สวยอย่างนั้น
ถ้าเราคิดไปถึงที่สุดจิตนั้นแล้วก็ไม่สวยหมดกำลังใจเลยหมดกำลังใจในก้อนนี้ไม่มีสิ่งที่จะอาศัยผมขนเล็บฟันหนังมันมีแต่ของไม่แน่นอนแต่เรานี่มันชอบเพาะหลงมันหลงที่เขาตกแต่งตกแต่งฟันให้ขาวสะอาดตกแต่งผมตกแต่งขนตกแต่งเล็บตกแต่งสารพัดคือของไม่สวยทำให้มันสวยขึ้นแต่ก็หลงแบบเนี่ยมันหลงนะมันเห็นไม่ชัดมันก็หลงอย่างปลาปลามันกินเบ็ดเห็นไหมเนี่ยไอ้ความเป็นจริงปลามันไม่กินเบ็ดนะมันกินเหยื่อนะมันไปกินเหยื่อถ้ามันเห็นเบ็ดจริงๆมันไม่กินนะปลามันจะเกี่ยวปากกันนะลองดิมันไปกินเข้าไปมันกินเหยื่อแค่บังเอิญมันมีเบ็ดเนี่ยมันติดมันเกี่ยวปากเห็นไหมไม่ดูดนะนี่พวกเรากันหลายกันเหมือนกันจะเห็นผมขนเล็บฟันหนังจริงๆเลยไม่เอานะจะแบกไปทำไมไม่เอาไม่แน่นอนไอ้ที่คนไปติดที่คนไม่ค้นหลงนี่หลงว่าไอ้ผมไอ้ขนไอ้เล็บไอ้ฟันไอ้หนังว่ามันเป็นของเลิศมันเป็นของประเสริฐเป็นของสวยแต่นั่นแหละเงินกับปลาเนี่ยปลาเนี่ยมันกินเบ็ดนะมันกินเหยื่อหรือว่ามันกินเบ็ดมันไม่รู้เรื่องมันกินเหยื่อแต่ไปกินกับไปนั่งเบ็ดเกี่ยวปากมันนั้นดูดไม่ได้อยากจะออกขนาดไหนมันก็ออกไม่ได้มันติดแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกันกีสาโลมานาคาตันตาตาโจเมื่อเห็นมันชอบมันหลงแล้วเอาไปติดในเบ็ดของมันเมื่อรู้สึกตัวเมื่อมันเปาะปากเลยนะออกยากออกยากจะออกไปต้องห่วงลูกห่วงสุขภัตห่วงอะไรสารพัดอย่างเลยไม่ได้ไปเลยอยู่นั่นแหละจนตายเนี่ยมันถูกเด็กเกี่ยวมันนี่มันไม่รู้มันหลงไงมันเป็นกับปลาที่มันหลงมันไม่รู้จักเหยื่อไม่รู้จักเบ็ดถ้ามันรู้จักเบ็ดจริงๆแล้วมันก็ไปกินเบ็ดกันนั่นแหละปลามันไปกินเบ็ดแต่คนกินเหยื่อเข้าใจผิดมีกระบวนการอันนี้เราจะติดในโลกก็เพราะว่าสิ่งทั้ง5ประการนี้มันสวยมันเลิศมันประเสริฐจึงอยู่ปั้นจึงไปชอบไปสะดกสะยดสยองอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะตายในความเป็นจริงมันเรื่องนิดเดียวไม่ใช่เรื่องมากเรื่องเบ็ดมันเกี่ยวปากปลาเหล่านั้นเนี่ยมีให้เอาไปคิดดูให้มันดีนะฉะนั้นเมื่อเราไปคิดพิจารณาแล้วนะเมื่อเราบวชมาเราไปพิจารณาย้อนไปย้อนมาอีกท่านเราจะมีความสบายใจถึงแม้ว่ามันฝึกฝึกเพราะความจะเปลี่ยนอันนี้มันก็จะระวังเวียนมันจะเกี่ยวปากเราเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้จะให้ความสงบเมื่อเราฝึกไปก็ดีบวชอยู่ก็ดีนะให้ความสงบมากเพราะเราเห็นธรรมอย่างแท้จริงจริงอย่างนี้อย่างนั้นถึงแม้มันน้อยก็จังเกิดต้องพยายามพิจารณาอย่าประมาทอันนี้เป็นกรรมฐานที่ถือทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ให้กลัวนะเป็นความกลัวแต่คนไม่กลัวก็เพราะมันไม่รู้กันอะไรต่ออะไรมันเองอันนี้เป็นกรรมฐานโดยย่อทุกๆคนจะต้องพิจารณาเมื่อเธอบวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วจงเชื่อครูบาอาจารย์เคารพคารวะเชื่อครูบาอาจารย์แนะนำคำสอนกลัวพระพุทธเจ้ากลัวกฎของพระพุทธองค์ของเราคือศีลคือกฎหมายของพระท่านห้ามไปทุกอย่างและของเนรท่านห้ามไปต้องพยายามที่สุดเนี่ยให้กลัวอย่างนั้นให้กลัวความผิดกลัวบาปกลัวกฎของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่นะพวกเธอทั้งหลายจะอยู่ด้วยความสุขความสงบอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าเราพิจารณาอยู่เสมออย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมฐานตอนนี้ไปจะมอบผ้าอีวอนผ้าย่อมฝาดให้ซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์เจ้านี่ไปห่มข้างนอกห่มไปนี่เป็นปริมณฑลทางสะพง
และทำจีวรให้งดงามให้เป็นปริมณฑลวัดของเราปีนี้ตั้งใจคิดว่าอยากจะฟื้นฟูอะไรขึ้นมาปฏิบัติกันอย่างเก่านั่นจึงจะขอสงวนพระขอสงวนพระที่เคยทำมาแล้วในหลายองค์รวมไว้ในที่นี้เนี่ยต่อไปมันจะไม่มีที่ยึดมัดเราดูมาแล้วก็ดูตามสายตานั่นก็เรียกว่าน้อยที่สุดถ้าใครจะมีความตั้งใจปฏิบัติจริงๆจังๆอยู่ก็ยังมีอยู่แต่ก็ต้องรู้จักคนที่ต้องมีปัญญาผมเข้าใจว่าสถานที่อยู่วัดหลวงพ่อพงษ์เนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติพอสมควรสำหรับผู้จะต้องการปฏิบัติเหลือที่ว่าข้อปฏิบัติของเรามันอยากจะหยอดหลายอย่างโดยมากก็พระดุลุ่นที่มาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระใหม่แท้โดยมากก็พอมาถึงในเวลานี้ก็มาจับการปฏิบัตินี้ไม่ถึงที่สุดเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนมาเป็นยุคมาหลายกันตั้ง20 กว่าพรรษาอยู่นี่สมัยก่อนจะเข้าใจว่าพระมันน้อยเนรมันน้อยก็ได้สมัยนี้ก็เดี๋ยวพระมันมากเนรมันมากขึ้นแต่ก็ไม่น่าจะควรกลับปฏิบัติของเราควรกลับมาปฏิบัติตามที่เรียกว่าเราดำเนินการงานทุกอย่างเราก็ดูผลงานของเราที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงมาถ้าผลงานของเราเกิดขึ้นมันไม่สมดุลกันมันเป็นเพราะอะไรก็หาหนทางเสมอละไอ้พวกเราที่อยู่ด้วยกันก็มันเคยเป็นไอ้คนที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มาอยู่กับผู้ที่ไม่ปฏิบัติก็เหลือที่จะทนนะเหลือที่จะทนอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันในทางที่ดีก็เรียกว่าเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรพวกเก่าหรือใหม่ก็ช่างเถอะอย่าไปพูดหรืออย่าไปทำในสิ่งที่ว่ามันแยกกันมันแยกกันอย่างที่ผมเคยเตือนที่เคยทำกันมาอย่างที่เรียกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ชอบใจการพูดขึ้นมาก็ดีกว่าไม่ชอบใจกับคนนั้นคนนี้อย่างนี้เราก็คนเอ้ยอย่าไปพูดเรื่องคนอื่นเลยเรามาพูดเรื่องเราดีกว่านี่ให้สติกันในทีนี้นะอย่างว่าท่านเปียกไม่ค่อยจะดีอะไรอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราพบฟังกันเสียว่าเออเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเรื่องคนอื่นเราจำเขาเอาเรื่องเรานี่ดีมากเอาไว้นั่นก่อนอันนั้นมันเรื่องที่รั้งเรื่องเรามันเรื่องครั้งแรกเรื่องคนอื่นมันเรื่องเล็กเรื่องเรามันเรื่องใหญ่พูดอย่างนี้ก็ให้สติคนนั้นคนท่านติเจนาเออจริงคนมีปัญญาไม่มากพูดอะไรใครจะไปพูดขึ้นก็ดีไอ้คนที่รังเกียจคนนั้นรังเกียจคนนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่ไอ้ปัญญามันไม่เท่าถึงกันถ้ามีใครไปลงรอยนั่นดิควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเข้ารอยไฟกันใหญ่แตกกันแตกกันแล้วเราอาศัยซึ่งกันในการอย่าพูดในทางที่มันจะแตกราวกัน
เนี่ยคุณจะกล่าวกันพิจารณาไปก่อนเรื่องคนอื่นมันเรื่องเล็กเรื่องเราเป็นเรื่องใหญ่พิจารณาเรื่องเราดีกว่าอะไรเนี่ยคนพูดมากเราไปดูได้แต่เราเป็นคนพูดน้อยไปอยู่คนพูดมากเขาก็พูดมากเราก็พูดมากเลยมันมีทางอยู่ละผมเคยอยู่กับพระแก่ๆมาพระหนุ่มอยู่กับพระแก่ๆมาดูพระแก่ๆไปอยู่กับดูผู้เฒ่าดูว่าเราพอเฒ่ามันจะเป็นยังไงไหมดูดูไปเรียนผมเรียนเรียนคนแก่เรียนเราเรียนเรารู้เอาเรียนเราแต่พอคนพูดขึ้นมาปุ๊บถ้ามันแค่ไม่เป็นธรรมจะชักจูงไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็คนพูดมากอย่าไปใกล้แม่ตลอดไปวิทยาบาทนี่เหมือนกันใครพูดมากๆผมไม่ไปด้วยหรอกอย่างที่ว่าเดินเร็วกว่าเข้าปากเดียวช้ากว่าผิดธรรมชาติสบายดีนี่ที่ว่าอยู่กับคนมากก็ต้องรู้จักอย่างนี้จะต้องมีปัญญาอย่างนี้พอสมควรสถานที่ทุกแห่งจะให้มันจุใจเราทุกอย่างคนให้เข้าใจคนหูมากอย่างคนในวัดตัวนี้หรือวัดใดก็ตามนะทางญาติโยมทางพระทางเณรนะเราไม่ค่อยสบายใจเพราะปฏิบัติไม่ค่อยจะดีอย่างนี้ถ้าเราไม่สบายอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรแล้วต้องคิดไปอีกว่าเพราะไม่ชอบคนทำอย่างนั้นไม่ชอบพระองค์นี้ไม่ชอบโยมคนนั้นทำอย่างนี้เราก็ไม่สบายนี่คือเหตุมันเกิดขึ้นมาเราควรถามเราว่าเราจะเอาสิ่งที่สบายกับคนจะต้องทำให้ถูกใจเราทุกคนเราจึงจะสบายจะอยู่ได้ใช่ไหมมาสอนของเรานะถ้าเรามีคนทุกคนจะต้องทำให้ถูกใจเราหมดทุกคนเราจึงจะอยู่สบายใช่ไหมแล้วต้องถามเรานี่แล้วไปอยู่ที่ไหนมันจะมีไหมให้เขาทำที่ถูกใจแล้วหมดทุกอย่างพอใจแล้วทุกอย่างนั้นเราจึงจะสบายภาวนาจึงจะสงบแต่โลกไหนจะมีอย่างนั้นมีไหมนี่เราต้องถามเราอย่างนี้โลกไหนมีอย่างนั้นมีไหมโลกนี่แสนว่ามันจะวุ่นวายพระพุทธองค์ตรัสรู้ตรงนี้แค่ในประกาศรู้ที่อื่นเรามันประกาศรู้ที่ว่ามันวุ่นวายคือโลกอันนี้นี่ให้เราเข้าใจอย่างนั้นพระพุทธองค์ในการประกาศรู้ที่ถูกต้องก็เพราะว่าคนนินทาท่านว่าคนสรรเสริญท่านว่าไม่ใช่ว่าคนสรรเสริญท่านอย่างเดียวไม่ใช่ว่าคนนินทาท่านอย่างเดียวแต่ยังมีปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นบางทีเขาสรรเสริญท่านบ้างบางทีเขานินทาท่านบ้างอันนี้ท่านเกิดท่านตัดรู้อันนี้ไม่ใช่เกินไปตัดรู้อย่างอื่นไม่ใช่ว่าท่านทำอะไรแล้วปฏิวัติมนุษย์ทั้งหลายอนุโมทนาด้วยทุกอย่างใครเห็นด้วยทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นบางสิ่งก็ขัดบ้างบางสิ่งก็ไม่ขัดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธองค์ก็เราตัดรู้ตรงนี้ตรงที่มันติดต่อกันเนี่ยตรงที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ธรรมดาคนเราได้สิ่งที่ชอบใจสบายสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็ไม่สบายนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ชอบใจเราต้องไม่สบายเราจะไปอยู่ตรงไหนล่ะจะไปอยู่ที่ไหนเขาจะทำให้ถูกใจเราทุกคนไปอยู่ตรงนั้นจะไปกัดรูปตรงนั้นเลยตรงไหนมีล่ะเนี่ยถ้าต้องถามปัญหาเราทีเลยเห็นว่าก็ไม่มีล่ะ
ที่ไหนที่จะทำถูกใจเราหมดทุกอย่างเราถึงจะสบายใจไงเราไม่ต้องอยู่ในโลกนี้นะไม่ต้องมีที่ปฏิบัตินี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้แล้วต้องเน้นเข้ามาในใจของเราเสมอทีเดียวถอยมาดูข้างหลังของเราอยู่นี้ว่าแต่จะเห็นเรื่องอันนี้นะพระพุทธองค์เราจึงให้มีความอดทนจะมีความเพียรเพราะอันนี้แหละเป็นเหตุกลับไปกลับมาพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยเรื่องภาวนาของเราผิดนะไอ้ความคิดของคนนี่มันผิดนะมันผิดนะอย่าเพิ่งว่ามันถูกแล้วต้องพิจารณาเราจะสอนจิตใจของเรานี้จะเอาอะไรมาสอนเอาจิตใจของเราเนี่ยสอนจิตใจของเราจิตใจของเรามันต้องไปรู้จะเอาคนไปรู้มาสอนหรือไงอันนี้ก็น่าคิดนะผมเคยผ่านมาแล้วเคยผ่านเนี่ยอารมณ์ต่างๆแล้วนี่มาไม่สบายใจเรื่องว่าจะเอาใจเราสอนตัวเราเองให้ใจเรามันก็ไม่สบายนะมันไม่รู้ล่ะเนี่ยจะเอาใครมาสอนเนี่ยมันดีขึ้นแล้วลองดูสิหมุนนะนี่มันหมุนนะถ้าตามความจริงแล้วนะหมุนนะหมุนเรื่องตัวของเรานี่สำคัญมากไอ้ตัวที่มันรู้มันกระหงแล้วใครจะมาสอนเราอย่างจิตเนี่ยมันเป็นใหญ่ตั้งแต่แรกนะอย่าตามปกติของมันมันดีใจเกินไปอันนี้ก็ผิดแล้วแม้มันเสียใจเกินไปอันนี้ก็ผิดแล้วเนี่ยมันผิดอยู่นะรักมันก็ไม่ถูกเกลียดมันก็ไม่ถูกจะทำไงที่เรามันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นอย่างนั้นจะเอาใครมาสอนจิตเนี่ยมันรู้จักทางจะเอาใครมาสอนจะมาพูดตัวจิตของเราจิตมันก็เป็นคนหลงแล้วจะเอาใครมาสอนลำบากนี่ให้คำนึงถึงว่าบางสิ่งเราเป็นเคยเป็นคารวาสมาหรือเคยเป็นอะไรมาก็ช่างเถอะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นนึกอยากได้สิ่งใดเกิดขึ้นมาในใจแต่ของนั้นมันเป็นของคนอื่นเราอยากได้แล้วก็อยากนะกลัวจะของเข้าของกลัวอย่างนี้มันมีสองอยู่แล้วนะจะไปหยิบเอาของเขาของกลัวจะของเขาจะปล่อยที่มันก็อยากเนี่ยดูที่อะไรเนี่ยจะเป็นยังไงไหมลองที่เราจะเห็นความจริงมันมีอยู่นั่นน่ะมันมีอยู่จะทิ้งมันก็เสียดายจะเอาของวัวจะของเขาอีกเนี่ยดูเรียงเป็นไงนี่ดูตรงนี้เถอะมันมีรู้จักที่ผิดถูกอยู่นั่นแต่มันไม่ชัดมันไม่ชัดเจนขึ้นมาถ้าเราเห็นโทษมันยังชัดเจนเลยเราก็ไม่เอื้อมมือไปเอาของเขามาถ้าเห็นไม่ชัดแล้วก็เอื้อมมือไปเอาของเขามาฉะนั้นเราคำนึงถึงว่าพุทโธพูดถึงกำเนิดที่เราภาวนามาครั้งแรกครูบาอาจารย์สอนเราพุทโธพูดเล่นก็เลยพูดเด่นแต่ท่านพุทโธอยู่ดีไอ้ความเป็นจริงพุทโธเนี่ยท่านสอนเราเมื่อท่านอาจจะรู้มาอะไรก็ช่างแต่เถอะแต่ว่ามันจริงพุทโธนี่รู้พุทโธนี่ตื่นจิตเรารู้ไม่ตื่นรู้ไม่ตื่นถ้าเป็นพุทโธเรารู้ตื่นได้กระเบิกบาน
ิตเรารู้มันไม่ตื่นไม่เบิกบานถ้าพุทโธเรารู้มันตื่นมันเบิกบานถ้ามีความรู้เกิดขึ้นมาในจิตนั่นแหละแต่ว่ามันรู้ขึ้นแล้วมันเบิกบานแล้วมันตื่นอันนั้นน่ะตัวนั้นน่ะมันจะรู้เรื่องของจิตว่ามันเป็นอย่างไรเรารู้เนี่ยตัวนี้เราจะสอนจิตเราได้ไม่ใช่อื่นไกลรู้แล้วมันตื่นแล้วมันเบิกบานตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานนี่ท่านเรียกว่าพุทโธพุทโธมันรู้รู้แล้วมันตื่นมันกลัวเดี๋ยวมันเบิกบานด้วยตัวจิตของเราแท้ๆเนี่ยธรรมชาติเนี่ยรู้มันไม่ตื่นเนี่ยมันไม่เบิกบานมันถึงไม่ชัดมีความรู้อีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในที่ตรงนั้นแหละแต่ว่ามีความรู้ยิ่งกว่านั้นอีกมันจะอาจจะรู้จิตของเราว่ามันจิตอะไรตัวนั่นจะสอนจิตของเราได้อันนี้พูดถึงด้านปฏิบัติไม่พูดถึงแบบเราหลงจิตมันก็หลงเราภาวนามันก็หลงภาวนาในหลงนั่นแหละคุ้มไปคุ้มมาคุ้มไปคุ้มมาเราจะเห็นชัดมันเสมอว่าตัวผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นมาถ้าผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นมามันก็รู้จักจิตรู้จักนิสัยของจิตรู้จักกิริยาของจิตมันไปไม่พ้นมือเราหรอกฉะนั้นมันจิตมันไปขนาดไหนก็ช่างเถอะผู้รู้ยืนตัวอยู่ผมเคยพูดว่าเด็กๆที่มันเป็นลูกหลานเรานั่นน่ะมันต้องอาศัยพี่อาศัยพ่ออาศัยแม่อยู่ถึงจะปล่อยมันไปเล่นมันก็เล่นตามเรื่องของมันรู้ก็รู้ตามภาษาเด็กๆแต่รู้ว่ามันไม่ตื่นมันไม่บึกบานรู้มันได้พ้นอันตรายรู้มันเอาตนรอดอันตรายไม่ได้ภาษาของเด็กมิฉะนั้นจะต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยพี่ผู้ที่มีความรู้ยิ่งกว่าเด็กนั้นไปอีกจึงจะรู้จักเด็กนี่มันไปจะเป็นอันตรายมันจะไปตกบ่อมันจะไปตกเหวมันจะไปสะดุดหัวต่อมันจะไปตำน้ำอะไรอย่างนี้เด็กๆมันไม่รู้เรื่องมันรู้อย่างนั้นท่านเนี่ยมารู้แล้วมันไม่ตื่นมันไม่เบิกบานผู้ที่รู้แล้วตื่นเบิกบานคือพ่อแม่จะต้องรู้อันตรายที่จะเกิดกับเด็กเมื่อเด็กมันไปตรงไหนก็จะกดรอยไปตามนั้นนี่ก็เรียกว่าพ่อแม่ต้องรักษาเด็กพ่อมีความรู้ดีกว่าฉลาดกว่ารู้เรื่องกว่าเด็กอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามกก็มาพูดถึงเรื่องการภาวนาของเรานั้นมาพูดเรื่องผู้รู้ที่เกิดขึ้นมาในจิตนั่นเองแหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้นี่มันรู้ยิ่งกว่าจิตของเราแล้วรู้ฉลาดกว่าจิตของเราแล้วเบิกบานกว่าจิตของเราแล้วตัวนี้จะเป็นผู้ที่สอนจิตของตัวของเรานั้นให้ฉลาดจิตของเราที่จะฉลาดจะต้องอาศัยความรู้อันนี้ที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลักษณะจิตบางทีมันชอบคนนั้นแล้วมันเกลียดคนนี้เนี่ยมันอยากจะไปตรงโน้นมันอยากไปตรงนี้ผู้รู้ผู้ตื่นจะรู้ชัดเจนว่ามันไปถึงแค่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยไอ้ตัวนี้มันคิดแต่มันไม่รู้จักเหมือนเด็กมันทำอยู่มันรู้จักของมันหรอกแต่พ่อแม่รู้จักนี่เมื่อความรู้อันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันจะรู้จักจิตของเจ้าของมันจะรู้จักการอบรมจิตของเจ้าของรู้จักการสั่งสอนจิตของเจ้าของฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นพระพุทธองค์หรือครูบาอาจารย์ท่านเน้นว่าในการปฏิบัติต้องปฏิบัติไปเถอะอย่างท่านมานั่งสมาธิ
มันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ดูไปอะไรที่มันเกิดอยู่ตรงนั้นมันไม่สงบเพราะอะไรมันเป็นอะไรมันสงบมันเป็นอะไรเพราะอะไรเนี่ยมันรู้จักตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นก่อนต้องทำไปเรื่อยๆไปทำไปนานๆเนี่ยพระพุทธองค์อานนท์เจริญให้มากเพ่งให้มากทำให้มากนี่คือทำให้มากเพ่งให้มากนี่เราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆไปไอ้ความรู้ความฉลาดของเรานั้นมันจะเกิดในที่นั้นแหละเราเพ่งตรงไหนพิจารณาตรงไหนมันจะเกิดรู้ตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันรู้อย่างอื่นมันรู้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ความโง่ตรงนั้นน่ะที่มันจะให้ความฉลาดเราไอ้สิ่งที่มันผิดตรงนั้นน่ะมันจะให้ความถูกของเราไอ้สิ่งที่มันร้อนตรงนั้นน่ะมันจะบอกเราไปสู่ความเย็นเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ให้จับจุดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปนั้นผมจึงบอกเสมอว่าเสมอว่าให้มันมีปัญญาเรื่องสงบจิตเฉยๆมันไปสงบจิตไม่สงบกิเลสเรื่องสงบกิเลสไม่ต้องมีปัญญาทุกอย่างจะต้องอาศัยปัญญาต้องใช้ปัญญาปัญญามันก็ต้องอาศัยความสงบถูกก็อาศัยความมันผิดมันถึงจะรู้จักผิดก็ต้องอาศัยความถูกมันถึงจะรู้จักร้อนก็อาศัยความเย็นเย็นอาศัยความร้อนทุกอย่างพูดง่ายๆระบบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นติดสัจธรรมในโลกนี้มีอยู่แล้วแต่เราเห็นไม่ชัดเห็นยังไม่ชัดถ้าเห็นชัดก็พลิกโลกนี่เองไม่ใช่อื่นใดมันเป็นโลกวิถูรู้แจ้งก็แจ้งในโลกมืดก็มืดอยู่ในโลกนี่ไม่ใช่อื่นใดฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติของเรานี่ให้ยอมให้ละใครพูดให้ฟังถึงแม้ว่ามันจะขัดใจเราก็ต้องฟังก่อนเราไม่เห็นด้วยเราต้องฟังเราเป็นคนฟังไปก่อนเขาพูดผิดก็ฟังเราเข้าใจว่าเขาพูดผิดก็ฟังเราเข้าใจว่าเขาพูดถูกก็ฟังมันทั้งผิดทั้งถูกเพราะอะไรมันจะเกิดปัญญาเป็นคนฟังตั้งชำระทิฏฐิมานะมานะแต่แปลตามศัพท์แต่มานะคือความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิคือความเห็นไอ้ความเห็นนั่นพระพุทธองค์ท่านไม่ห้ามเราเห็นไปเถอะแต่อย่าไปผูกมั่นมันไว้อย่าไปหมายมั่นมันเป็นตัวอุปทานอุปทานได้เกิดพบเมื่อมีพบก็ต้องมีชาติจะต้องเกิดตรงนั้นชาติก็จะเกิดชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกข์ไปเลยส่งไปนอกเลยเราจะมั่นหมายเรื่องเกิดในตัวอุปทานนี้เองล่ะมันเป็นเหตุให้พบเกิดขึ้นมาฉะนั้นทิฏฐินั่นเรียกว่าความเห็นมานะนั่นเรียกว่ายึดไว้อย่าไปยึดมันเห็นใจมันเห็นไปเลยนะยึดมันพูดง่ายๆเลยว่าคนหนุ่มมันต้องเป็นเห็นสีกามานึกชอบเลยทีเดียวให้มันชอบไปเถอะนี่เข้าใจมันไหนมันชอบไปเถอะจะกดรอยตามมันเถอะเอามาพิจารณาทีหลังไม่ทันเดี๋ยวมันพิจารณาทีหลังแง่งัดมันเรื่อยๆไปเรื่องชอบนี่เรื่องหลงอยู่ตรงนั้นเรื่องไม่หลงก็จะอยู่ตรงนั้นอย่าหนีมันเลยให้ยังอยู่ตรงนั้นอันนี้เรื่องจิตใจของเราไอ้มันยุ่งอยู่ในโลกมันก็แยกอยู่ในโลกแล้วมันจะไปตรงไหนล่ะอั
ันนี้ความรู้สึกอย่างนี้เราปฏิบัติของเราอย่าไปเข้าใจว่าอย่างอื่นแต่ว่าให้เป็นคนที่เรียกว่าพูดค่อนข้างน้อยอย่าไปอ้างอวดความฉลาดว่าดีแต่ให้ฟังให้รู้จักให้มีการปล่อยวางในใจของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันแต่ยึดใจมั่นยึดมาดูแล้วก็ปล่อยยึดมาดูแล้วก็วางเรียกว่ายึดใหญ่มากถ้ายึดมั่นมันเป็นภพมันภพเดียวก็เกิดมันไม่เกิดแต่ก็มีตายอย่างนั้นตรงนี้เป็นตรงที่สำคัญที่สุดขนาดที่เรียกว่าเราทำใหม่เราไม่พูดถึงขนาดนั้นหรอกพูดถึงสภาวะการทำสมาธิบางทีมันก็ฟุ้งบางทีมันก็สงบก็เรื่องธรรมดาเหลือเกินไม่ต้องไปเสียใจกับมันไม่ต้องไปดีใจกับมันในบางมันเป็นอย่างนั้นแต่กับผมเคยชี้อันหนึ่งที่ได้ผลมาแล้วนะที่เอาตัวรอดมาแล้วคือเรียกว่าอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมามันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีสมมุติบัญญัติขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายจิตอย่างนี้ตาเนี่ยถ้าพูดขั้นง่ายๆเนี่ยตาเนี่ยมันไม่มีแสงอะไรไม่มีแสงมีแสงไฟไม่มีไม่มีในตาของเรามันอาศัยแสงภายนอกมันถึงเห็นมันถึงมีนี่ให้เข้าใจเงี้ยของตอบเลยหูเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีเสียงอยู่ในนี้นะโน้นเสียงเครื่องไฟมันดังอยู่ตรงนั้นมันกระทบกับมันไม่ใช่มันมีอยู่ในนี้นะมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้จมูกเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีกลิ่นในนี้ไม่รู้จักกลิ่นก่อนมันจะมีกลิ่นมันอาศัยกลิ่นข้างนอกเข้ามาเอาไปพิจารณานะเรียบนะไปพิจารณาดูนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะนะรสมันเกิดจากลิ้นของเราพอดีนะรสไม่มีไม่มีรสมันอาศัยอื่นมากระทบเข้ามันจึงเกิดรสขึ้นมาตัวมันแท้ๆไม่มีอะไรหูนี่คือมันไม่มีสิมันหูตะก้าเนี่ยเป็นโพธิปาร่างกายของโพธิปานี่ไม่มีอาศัยอื่นมากระทบมันถึงรู้สึกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ให้พิจารณารู้ไปถึงที่มันจะเกิดเป็นอย่างนี้ธรรมารมณ์อันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับที่มันนี่เรียกว่าอายตนะมันอยู่เนี่ยมันเรื่องปฏิบัติแท้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรที่มันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทั้งหกเนี่ยก็ให้มันเกิดขึ้นมาเลยอันนั้นที่เรียกว่าแม่มันดีดีแต่เราก็บอกว่าห้ามมันนะบ้ามันเห็นแก่ตัวต้องเตือนมันนะไม่ใช่ดีฉันชอบไม่แน่นี่เตือนมันซะอย่างนั้นมันจะเห็นแก่ตัวนะบอกว่าไม่แน่ถ้าไม่แน่เราก็พูดแต่ไอ้ความรู้สึกมันกลัวเอ๊ะนึกว่าจริงมันไม่จริงกันแล้วนึกว่าใช่มันเป็นอย่างมันก็วางมันไปชั้นตึ้งเลยแล้วปัญญาพิจารณาตามไปวิจารณ์เรื่องอนิจจังนี่มันเป็นเรื่องทุกระบบต้องติดตามถ้าใครพูดอะไรทำอะไรไม่มีเรื่องอนิจจังเนี่ยขาดปัญญาเลยไม่ใช่นักปราชญ์ลองดูก็ได้ลองดูก็ได้การพูดจาปราศัยการนึกคิดการทำอะไรทุกประการน่ะจะต้องอาศัยอนิจจังว่าอันนี้มันไม่เที่ยงคือว่ามันไม่เที่ยงอุปทานเราจะเข้าไปเต็ม 100% มันไม่เอาหรอกมันถอยเนี่ยมันไม่แน่
ไอ้ของแน่เราต้องจะเอาถ้ามันไม่แน่มันก็ถอยเลยนะถ้าเราทวงมันทุบเข้าไปเนี่ยมันโกรธคนเออไม่แน่เรามันก็ถอยมามันสู้ตัวมันไม่หมายมั่นไม่ผูกมั่นไม่ผูกเก็บนะถ้าเราหมายมั่นแล้วมันแหมมันยิงตัวตายยิงคนอื่นตายก็มันไม่แน่มันก็ถอยกลับมันสู้ตัวมันอันนี้สำหรับที่ดีกว่าปฏิบัติธรรมเรื่องที่ว่ามันไม่แน่นั่นเองนะเป็นต้นมันเป็นเรื่องความคิดความรู้สึกของนักปราชญ์แล้วมันจะค่อยๆเกิดปัญญาตรงนั้นแหละลองดูสิลองดูสิไปพูดกับคนนั้นคนนั้นดุทุกสิ่งอื่นไม่แน่ว่าดีเลยเดี๋ยวก็เห็นความแน่นอนเกิดขึ้นนี่เป็นเหตุอันหนึ่งที่เราทั้งหลายจะจับไว้ให้เข้าใจอย่าไปข้ามสิอารมณ์ของอิปัสสนาคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นบ่อที่ให้เกิดปัญญาแท้ๆเออทำเรื่อยๆบอกเรื่อยๆมันจะรักมันจะโกรธแล้วก็อันนี้มันไม่แน่พอไม่แน่ปุ๊บมันแบกหมดเลยแบกเป็นอีกแบบยึดเต็มที่ถอยมาครึ่งดูนี่ไอ้ควรเราที่จะเดินเข้าไปอีกเราถอยกลับมายืนดูอีกทีอันนี้จะเปรียบมาหลายอย่างแม้เป็นเหตุให้เราเห็นแก่ตัวด้วยอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นเดี๋ยวอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นบทบาทดีที่สุดอ่ะลองดูสิว่ามันไม่แน่ยังไงก็อยากย้อนจิตของเราอันนี้อันนึงอันนี้เป็นเรื่องสงบกิเลสตัวปัญญาตัวสมถะนั้นเป็นเรื่องสงบจิตตัวปัญญานี้จะเป็นเรื่องสงบกิเลสจะเผาผลาญกิเลสให้หมดให้ตายอย่างนั้นท่านจึงดูตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะนี้ล่ะอารมณ์มันเกิดตรงนี้ไม่ใช่เกิดที่อื่นมันเกิดเดี๋ยวนี้ฟังเสียงเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้มันจะเกิดที่อื่นเกิดเดี๋ยวนี้เบื่อที่นี่ยึดที่นี่หมายที่นี่โกรธที่นี่รักที่นี่เดี๋ยวนี้นี่เอาไปพิจารณา เอาไปพิจารณาฉะนั้นสันติในชีวิตปัจจุบันอย่าไปเข้าใจอะไรมันฝังอยู่นี่นานแล้วอย่าเข้าใจอย่างนั้นว่ามันเกิดเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้เกิดเรียนรู้หรือตั้งบัญญัติกันเดี๋ยวนี้ตั้งสมมติกันเดี๋ยวนี้บัญญัติกันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นี่แหละให้ทันในปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างนั้นท่านจึงบอกว่าอย่าตามไปอดีตอย่าตามอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้ชี้แจงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยว่าไม่แน่มันไม่แน่เนี่ยอนาคตอย่างนั้นอดีตไม่แน่นี่ปัจจุบันนี่กี่ฝวงแล้วปัจจุบันไม่แน่นะนี่เป็นเหตุที่เกิดนี่เป็นปัจจุบันแล้วนึกถึงอดีตก็รู้จักเป็นอดีตแล้วอนาคตมันเป็นอย่างนั้นแล้วเวตามันรู้แล้วก็อยู่ปัจจุบันนี้ถ้าเรายึดเราก็ยึดในปัจจุบันนี้ถ้าเราปล่อยเราก็ปล่อยในปัจจุบันนี้เพราะมันเป็นปัจจุบันนี้อันนี้ไม่ได้เกิดมานานแล้วมันเกิดเดี๋ยวนี้ยังตาเห็นรูปเดี๋ยวนี้ชอบเดี๋ยวนี้ไม่ชอบเดี๋ยวนี้มันเกิดเรียนถือปัจจุบันนั้นอันนี้เป็นเรื่องปฏิบัติส่วนตัวของเรามันใครจะเป็นไม่เป็นทุกข์หรอกบวชมาก็จะไม่เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกคนมันมีตัณหาทุกคนมันอยากทุกคนแต่ว่ามันก็ให้โทษทุกคนดูที่หลวงพ่อหลวงตาเห็นไหมอยากทุกคนมันฆ่าทิ้งทุกคนเห็นไหมกล้าแต่ฉันกล้าแบบกลัวก็กลัวเลยมันหลอกยังไม่หยุดสักทีหนึ่งมันเป็นได้อย่างนี้เราเห็นได้ง่ายๆตรงนี้ฉะนั้นให้เราเปิดประตูไว้อย่าปิดประตูสมมติที่ว่าเราฟังธรรมะ
สมมุติความรู้สึกของเราอย่าไปกั้นอย่าไปปิดประตูฟังฟังทั้งหมดใครจะพูดผิดเดี๋ยวผมฟังไว้พูดถูกเดี๋ยวผมฟังมาเป็นคนฟังนำไปปฏิบัติอะไรมันเสียหายเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งอะไรมันเกิดประโยชน์เดี๋ยวผมทำตามนี่เรียกว่าเราเป็นคนฟังนั่นเป็นคนน้อยปฏิบัติถ้าเรามาคิดอย่างนี้นี่นะเราจะต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์เคยผมก็เป็นนักเที่ยวเหมือนกันแต่ไม่เคยได้ประโยชน์บ้างแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านบอกว่าเออเที่ยวมาหลายปีแล้วนะหยุดจะทีก็ดีแล้วไปทรมานในปฏิบัตินะไปเที่ยวหาเสนาสนะที่พอดีกับบ้านไม่ไกลนักไม่ไกลนักอาหารวิทยาบาทพอในฉันมีครูอาจารย์สงใจเกิดขึ้นมาแล้วในเรียนถามได้ตรงนั้นแหละอยู่เถอะปฏิบัติตรงนั้นนี่ท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้หมอมูนีที่ท่านชี้เลยข้างหน้าคนจะคอยเห็นกันมาดีอันนี้มันการทำใจให้มันเย็นๆการประพฤติปฏิบัตินี้คนมันโกหกอารมณ์มันก็โกหกยิ่งกับคนเกินไปไม่ได้ยิ่งกับอารมณ์ใหม่ไม่ได้โกหกมันเรื่องโกหกถ้าเราคิดอย่างนี้รู้จักเรื่องอย่างนี้ก็รู้จักจิตของเราอย่างนั้นผู้ที่ถูกบวชมาใหม่ๆก็ค่อยๆทำไปหาความฉลาดในการทำของเราอันนี้ก็แจ้งมันเถอะการที่ห่มผ้าการเที่ยวบิณฑบาตการโขกชั้นการพูดจาปราศรัยการท่านทำกิจวัตรทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นคนฉลาดให้มันรู้เรื่อง